สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการรักลุยถูกทางสัมภาษณ์คุณขุนเขาสินธุเสนเขจรบุตรซึ่งเป็นนักจิตวิทยาสร้างกำลังใจให้กับคนรุ่นใหม่กับคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวทีเดียววันนี้เราเรียนถามคุณขุนเขาว่าจะบอกคุณพ่อคุณแม่เพื่อจะเตรียมลูกได้ยังไงว่าสภาวะที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีสภาวะที่มีความจำกัดมีความขาดแคลนเราจะมองสิ่งเหล่านี้อย่างไรที่ไม่มีผลต่อจิตใจของเราจนกระทั่งท้อแท้ไปเลยมีอะไรที่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นและพัฒนาเป็นคนที่อดทนขึ้นอึดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีค่ะมหาธรรมคานธีเคยพูดไว้ว่าโลกนี้มีทรัพยากรมากสำหรับมนุษย์ทุกคนแต่ไม่มากพอสำหรับมนุษย์ที่โลภเพียงคนเดียวนะครับการที่มีทรัพยากรไม่พอหรือเกิดภาวะขาดแคลนขึ้นไม่ว่าจะในครอบครัวหรือว่าในสังคมเนี่ยเป็นการสอนลูกที่ดีมากเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความประหยัดและมัธยัสถ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสิ่งหนึ่งของชีวิตนะครับการประหยัดและมัธยัสถ์ไม่ได้หมายความว่าใช้ให้ตัวเองทุกข์แต่จะใช้อย่างไรให้เพื่อนบ้านเราก็มีพอที่จะใช้ตอนนี้เรื่อง global warming หรือเรื่องโลกร้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้นี่แหละครับคือโอกาสสำคัญที่สุดเลยที่พ่อแม่จะช่วยสอนลูกได้ว่าเฮ้ยโลกนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวนะที่เกิดภาวะขาดแคลนขึ้นเพราะมีมนุษย์ที่โลภมากเกินไปการที่ลูกเนี่ยนะครับต้องอยู่ในภาวะขาดแคลนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากระบบทุนนิยมที่ขาดสติเพราะฉะนั้นถ้าลูกไม่อยากจะให้ลูกหลานของลูกเองหรือไม่อยากจะให้ตัวเองและเพื่อนๆต้องอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนอีกต่อไปลูกก็ต้องรู้จักจำกัดการคอนซูมหรือว่าการใช้ของตัวเองให้เพียงพอแค่สำหรับความสุขของจิตใจนะครับแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหกินแบบกินยังไงก็ไม่อิ่มกินยังไงก็ไม่อิ่มนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปสำคัญที่สุดคือความขาดแคลนช่วยสอนให้ลูกประหยัดและความประหยัดนี่แหละครับจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้อย่างดีที่สุดการที่จะมองดูว่าความพอเพียงของมนุษย์จะอยู่ที่ไหนเราเองที่อยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้เรามองสิ่งอย่างนี้อย่างไรและคิดว่าชีวิตของเราต้องการอะไรเพียงแค่ไหนถึงจะเรียกได้ว่ามีความสุขสร้างประโยชน์ได้และมีชีวิตที่ดีพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรักลูกให้ถูกทาง